เตรียมเฮพรหมลิขิตโป๊ปเบลล่าใกล้ลงจอช่อง3แล้วเรียกได้ว่ากำลังกลับมาสร้างความสนุกและความประทับใจให้กับแฟนๆอีกครั้งสำหรับละครพรหมลิขิตภาคต่อของบุพเพสันนิวาสทางช่อง3นำแสดงโดยพระนางคู่เดิมอย่างพระเอกหนุ่มโป๊ปธนวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่าราณีซึ่งนอกจากจะได้พระนางคู่เดิมแล้วนักแสดงชุดเดิมจากบุพเพสันนิวาสก็ยังกลับมาเกือบครบล่าสุดทางผู้จัดละครและนักแสดงก็ได้ออกมาอัปเดตแล้วว่าพรหมลิขิตใกล้จะได้ลงจอแล้วแถมยังมีข่าวลือในโลกออนไลน์ออกมาอีกว่าพรหมลิขิตอาจจะได้ออนแอร์4วันติดเลยเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะพรหมลิขิตออนแอร์4วันต่อสัปดาห์เห็นในรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์เมื่อสักครู่พิธีกรบอกว่าพรหมลิขิตออนแอร์4วันต่อสัปดาห์ช่วงแรกจะออนแอร์2วันก่อนพออีกเรื่องจบจะออนแอร์4วันน่าจะเริ่ม18ตุลาแต่ผังยังไม่แน่ชัดรออัปเดตอีกทีปังมากลมพัดผ่านดาวโมเดลเวอร์แปลว่าออนพุธพฤหัสช่วงแรกแปลว่าอีก2วันก็จันทร์อังคารรอสืบลับหมอระบาดจบล็อตศุกร์ถึงอาทิตย์ระหว่างรักได้หรือยังกับกลเกมรักไม่รู้อันไหนมาก่อนถ้าจริงนี่ถือว่าเป็นแผนส่งท้ายปีที่คุ้มเลยนะเพราะช่วงท้ายปีบางปีละครบางเรื่องเรตติ้งไม่ขยับเลยถ้าพรหมลิขิตออน4วันต่อสัปดาห์อาจจะเรียกกระแสละครช่วงท้ายปีก็ได้อยากให้เอาหนังบุพเพ2มารีรันเย็นเสาร์อาทิตย์มากรีรันไปเลย2วันรวดไปเลยมาเพื่อทุบสร้างปรากฏการณ์เอเจนซี่พร้อมลงโฆษณางานพรีเซนเตอร์ต้องมาสื่อและผู้ประกอบการพร้อมเกาะกระแสปังๆโอ้โหถ้าออนแอร์4วันรวดจริงจะต้องเป็นการออนแอร์แบบใหม่ของช่อง3เลยแล้วค่ะเพราะละครหลังข่าวปกติจะออนแอร์แค่2วันหรือ3วันอย่างศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นแต่4วันยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน